ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเมืองชนและก็ล่าสุดชนะยอดเพชรงามรถสวยจ่าเจ็ดสายพริ้วครับขอบคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดครับนั่นก็คือยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยนายห้างเชิดชัยเอื้อบุญยานันท์เร็วและแรงขึ้นด้วยซุปเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจาก PTT Station ทั้งซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95และดีเซล B7ลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปราหกปีธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามและโตโยต้าเคมอเตอร์ครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่026626555นี่เลยครับแล้วก็ขอเชิญนะครับกรรมการสมาคมกีฬามวยอาชีพภาคใต้นะครับพร้อมด้วยที่ปรึกษาของสมาคมสมาชิกนะก็แล้วก็ค่ายมวยทุกท่านนะครับเข้าร่วมประชุมพบปะสังสรรค์วิสามัญครั้งที่11พร้อมนี่อันดับจัดอันดับมวยด้วยนะในวันอาทิตย์ที่23เมษายนคือวันนี้นะครับวันนี้นะวันนี้ครับนี่วันนี้แหละก็ไปร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนนะครับวงการมวยทางภาคใต้ครับแล้วก็เร็วๆนี้คุณสุพิชพิทักษ์ธรรมในฐานะนายกสมาคมก็จะจัดมวยรายการใหญ่มากๆครับที่จังหวัดสงขลาครับสุดไฟนะครับวันที่12พฤษภาคมนี้ครับที่โรงแรมแกรนด์ไดมอนด์นะครับขวาเจอขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับวันพระเด็จออโต้อาวันนะครับหรือว่าพระเด็จน้อยตอนน้องตับพานครับรายนี้นี่ต้องบอกว่าชกมันนานครับล่าสุดไปโชว์ฟอร์มพลิกชนะคะแนนทางด้านของเพชรเจริญโชคอึ่งอุบลมาที่สนามมวยรังสิตเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาครับวันนี้กลับมาที่บ้านตัวเองอีกครั้งนึงไปขวาครับทางด้านของบ้านบึงครับเดินเข้าหาครับวันพระเด็จดูจากรอยสักดูจากรูปร่างดูจากหน้าตาครับสำคัญเลยนะครับทางด้านของวันพระเด็จนี้ประสบการณ์สูงกว่าแน่นอนครับส่วนบั้นบึงก็กำลังโตขึ้นมาครับใกล้ๆครับใกล้ๆทางด้านของบั้นบึงน้องชายของสลาตันแล้วครับพี่ชายนี้อยู่ด้านล่างเอาละครับได้คนละอย่างดีคนละแบบครับท่านผู้ชมใจเย็นๆบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดวรชิตแชมป์ชื่นครับกรรมการมือดีจากมวยดีวิถีไทยครับขึ้นทำหน้าที่เอาละครับเชื่อว่ายกนี่น่าจะเริ่มเข้มข้นแล้วนะครับน่าจะถึงอาวุธนะครับคู่นี้ต่างคนต่างมีดีครับ2คนบนเวที2สไตล์นะครับทางด้านของบ้านบึงทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นมวยเข่าในเหนียวลึกฟู้ดแลนด์ร้านเพียวเฮลอัพซุปเปอร์เซฟเซฟหลักภูมิใจไทยสบายใจร้านคิวโฮปและก็ร้านขายยาทั่วไปครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่ฟี่แผงสีเขียวแล้วก็ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารเอาละครับบนเวทีตามต่อยกที่2คู่ที่2บ้านเบิงกับทางด้านของวันพฤษ126ปอนด์เท่ากันครับเฟเธอร์เวทนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของมวยดีวิถีไทยติดตามได้ครับเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 12:15 น.ออกสตาร์ทกันนะครับกับมวยดีวิถีไทยภายใต้การทำงานของสจ.วิชิตอ่องอ.ส.เอ๋แล้วก็คุณสมจิตแว่นแก้วใกล้ๆเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแข้งขวาหมัดขวาขวาเจอขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนค่อยๆครับขวาขึ้นมาทางด้านของบ้านบึงน้องชายของสาราตันพี่ชายนี่สไตล์บู๊นะครับแต่ว่าน้องชายวงในเหนียวนึบรอโต้ด้วยหมัด 1-2 นะครับบ้านบึงครับเดินเข้าหานะครับพยายามขู่กระชับพื้นที่เข้าไปเรื่อยครับวันพระเด็จเนี่ยครับขู่ด้วยรอยสักก่อนเลยครับเตะขวาสูงไปแล้วก็ถีบขวาเอ้าแดงบ้านบึงน้ำเงินวันพระเด็จในรุ่น126ปอนด์นะครับต้องยกให้เลยชมกเพชรนี่บานไม่รู้โรยนี่เก็บรุ่น9เส้นนะครับชมกเพชรแล้วก็มีล่างๆมาก็มีทั้งนำขบวนล่างๆอ้าวมาดูโอ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวรางวัลอีกแล้วนะครับตั้งคอนี่เดี๋ยวมอบจากมูทูเดย์แล้วก็อาจารย์ซินด้วยนะนั่นแหละครับสัญญาณครับสัญญาณเตือนนะครับเกมดูเหมือนว่าจะเปิดแล้วครับ
ทางด้านของวันพระเด็ดไปแย่รังแตนแล้วครับไปกระตุ้นในทางด้านของบ้านเมืองกับแข้งซ้ายหน้าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเปรี้ยงเดียวครับล้มทั้งยืนเลยครับพยายามจะยั่วโมโหนะครับชวนทะเลาะครับวันพระเด็ดถีบซ้ายครับบ้านเมืองครับก็รู้เขารู้เราแล้วครับมาโดนหมัดขวาของบ้านเมืองครับหมัดขวาอีกทีนึงครับไปดักศอกขวาครับวันพระเด็ดครับขยับเข้าไปฮุกซ้ายแล้วต่อยขวาลำตัวเตะขวาตามไปเตะขวาย้ำอีกทีนึงเพ่งอาวุธนะครับส่วนท้ายๆปลายยกที่2นะครับต้องตามนะครับไม่ตามไม่ได้โดนหมัดซ้ายครับทางด้านจะแกว่งไปเหมือนกันครับทางด้านของบ้านบึงเสริมหมัดนะครับวันพระเด็ดโอ้ครบเครื่องหลากหลายท่านผู้ชมได้ดูครับแต่ว่าวงในยังไม่เห็นนะครับช่วงท้ายปลายยกเกาะได้ได้ตีได้ไม่ได้ตีไม่ได้แยกออกมาคือแผนแกนี่เปิดเร็วเหลือเกินนะครับวันพระเด็ดครับโอ้ต้องดูแหละครับปลายจะเป็นยังไงครับเพราะว่าปล่อยของตั้งแต่ยก2แล้วครับยังเดินต่อนะครับบ้านเบิงก็รอโต้ไอ้ขาไปก่อนครับวันพระเด็ดขยับไป30ปีที่แล้วก็ต้องเป็นวันพระเด็ดสิทธิ์ครูหมายแหละครับผู้พันวิกครับหมดยกนี่คือเจนใหม่ครับของวันชาลิยกที่ผ่านมาครับพยายามเดินเปิดเกมครับวันพระเด็ดบ้านเบิงก็พยายามโต้ครับยังไม่ได้โดนจุดสำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นการเปิดเกมที่ดีของวันพระเด็จเลยทีเดียวลูเมอร์สครูนี่แม่เสียหลักไปครับโดนแข้งซ้ายและจังหวะตัวเองก้าวขาเหลือขาเดียวด้วยครับล้มง่ายไปหน่อยลุกขึ้นมาเร็วนะครับยกที่3ครับเดินกันต่อสู้กันต่อครับตามต่อนะครับเส้นทางของคู่ที่2ครับบันเบิงกับทางด้านของวันพระเด็จต้องบอกว่า2ยกที่ผ่านมาเป็นสัญญาณที่ดีอย่างที่ป๋องเรียนไปครับยังไม่เดินนะครับบ้านเบิงเครื่องหมายการค้าของเข้าครับแผนนี้ยังไม่เปิดนะครับปล่อยให้ทางด้านของวันพระเด็จเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแล้วก็ฝากหัวหน้าคณะนักมวยนะครับถ้าอยากได้รางวัลศิลปะแม่ไม้มวยไทยฝึกมานะครับที่นี่มีรางวัลให้ครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมีรางวัลให้ครับฝึกมาครับช่วยกันส่งเสริมนะครับช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราเหมือนบ้านเบิงจะได้ยินพี่แจ๊สธรรมราชพูดนะครับแหมครับต้องเดินแล้วนะครับคือถ้าเกิดไม่เดินบางทีอาจจะไม่ได้เดินก็ได้นะครับหลับไปก่อนครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องกล้าแลกกล้าลุยกล้าชนแล้วนะครับนี่ครึ่งทางครับยก3น้ำเงินวันพระเด็จสู่วันพระเด็จต้องเก่งนะครับไอ้ดิฉันโอ้โหซ้ายไปหมัดหนึ่งวันพระเด็จนี่เลยครับศิลปะไม้มวยไทยนี่ในห้างวินัยวีระมุชเอาแต่สิ่งเอาแทงไม้มวยทูเดย์ด้วยเอารับไปแล้วคู่แรกวันนี้มาดูคู่นี้บ้านเบิร์กวันพระเด็จโอ้โหซ้ายกันหมัดไปหมัดไปหมัดไปแรกเลยขวามาเทไปเทฟันไปเอ้าตีตีไหมแม่กรรมการแย่มาต้องสู้แหละครับไม่สู้ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าอัดฉีดล่อตาล่อใจนี่มาตั้งแต่ช่วงพักยกแล้วครับ 50,000 ให้กับทางด้านของวันพระเด็จวันพระเด็จเนี่ยครับหันมาต่อยเกมรับแล้วนะครับเพราะว่าบ้านเบิร์กขยับเดินเอาละครับวันพระเด็จจุดเด่นของเขาก็เป็นมวยที่ยืนมวยสวยทรงมวยดีด้วยครับออกซ้ายหน้าหลุดนะครับวันพระเด็จซ้ายไปจะเข้าทางมวยรุ่นพี่หรือเปล่าครับรอดักจังหวะสวยๆอาวุธหลากหลายกว่าครับโอ้ยดักศอกขวาสวยครับทางด้านของบันพระเด็จครับตีเข่าขวาขึ้นครับบันบึงบันพระเด็จตั้งกระแพงไว้บันบึงไม่สนครับแทงเข่าซ้ายเจอเข่าซ้ายโต้แม่เสียงเชียร์นี้ดังเลยครับบันพระเด็จครับโดนเข้าไปครับโดนแข้งขวาต่อยขวาครับเอ้าลุ้นเลยนะครับแม่คู่สองวันนี้มันต้องอย่างนี้แม่แกนิ่งเกินบันพระเด็จฝ่ายแดงบันบึงเข้าอีกเอ้าต่อยหนึ่งสองตัดลำตัวเอาแทงไปเอ้าหาบันบึงบันบึงขนำไปไหนไหนกระนำไปอันนำไปสวมปัญญาแล้วคุ้มเข่าคุ้มเข่าตีไปแม่กรรมการแยกได้แล้วนะครับเข้าทรงทางด้านของบ้านบึงแล้วแต่ว่าจะตีได้ดีขนาดไหนเน็บได้ดีขนาดไหนน่าสนใจเอาละครับต้องฟาดงแข้งดงบัดดงศอกเข้าไปครับทางด้านของบ้านบึงขยับจี้ติดถึงตัวเพื่อที่จะคว้าได้เอาละครับดักแทงได้ต้องบอกว่าตอนนี้อาวุธมาบรรยากาศเริ่มมีครับกรรมการแยกออกมานะครับวรชิตแช่มชื่นครับเกมเป็นไปแบบตื่นเต้นร้าวใจครับคือถ้าเกิดไม่โดนต้นหนักๆนี่นะครับแม่กลัวปากเสียวรูปแบบนี้ครับทางด้านของบ้านบึงครับแกลอยหน้าลอยตาด้วยนะครับโดนเหลี่ยมนี้ครับงัดความเก่าออกมาช่วยครับทางด้านของวันพระเด็จครับบ้านบึงไม่สนครับชนต่อครับฮุกซ้ายครับท้าดวลชวนทันเลาะแล้วก็หมดยกที่3บึงโดนอีกแล้วผ่านมา3ยกนี่แหละครับความมันของคู่2วันนี้นะครับครับใช้วิธีดึงจังหวะนะครับทางด้านของวันพระเด็จครับนี่ครับงัดประสบการณ์มาช่วยครับยืดหยุ่นครับให้มวยรุ่นน้องเดินเข้ามาแล้วก็ดึงจังหวะเล็กน้อยแล้วก็บวกด้วยอาวุธกลับนะครับไม่ว่าจะเป็นแข้งขวาต่อยขวาสับศอกขวาแบบนี้ครับต้องระวังนะครับจังหวะการเดินของบั้นบึง
แต่ว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับของมันโดนกันได้จังหวะเตะขามาเตะขวาคืนแล้วครับแล้วก็โดนขวาของวันพันเด็ดครับวรชิตแชมป์ชื่นครับสับมือชกครับยกที่4ครับลุยกันต่อ3ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเข้มข้นเราใจถึงอาวุธครับขอบคุณโคน้อยปืนรัตนาลุ้นอยู่หน้าจอทีวีสทโรจน์สุราษฎร์จะอุ้มพักได้ลิปโพวิตันดีครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะถึงพริกถึงขิงถึงข่าถึงตะไคร้นะครับมัดนั่นแหละครับสัญญาณที่อันตรายมากๆทางด้านของบ้านบึงในการที่จะเดินเข้าไปเนี่ยครับมัดซอครับเอาละครับถึงตัวตั้งกำแพงหน้าขวางหน้าไว้ครับเอาหาเรื่องอย่างเดียวนะครับบ้านบึงนอกไม่เล่นแล้วชนอย่างเดียวดับเครื่องชนเอาว่าประเดชทำได้ทำไปเอาเตะได้เตะไปเอาในแล้วบ้านบึงล็อกไว้ล็อกสะพายแรงเอาล็อกมึงคิมปากตายเอาล็อกไว้เอ้าตีได้ตีไปตีได้ตีไปกรรมการยังไม่แยกตีได้ตีไปเอ้ากรรมการแกแยกกรรมการแยกมานะครับบันบึงนะครับเกมมันบีบให้เดินต่อครับโอ้ศอกขวาไม่โดนครับเจอเข่าขวาของบันบึงแทงเข่าซ้ายครับบันพเดชบันบึงตีเข่าขวาครับและก็บันพเดชตีขวาเจอขวาของบันบึงครับบันพเดชซ้ายบันบึงไปซ้ายครับบันพเดชยกขาขวาแล้วก็เกี่ยวเอาไว้ครับกรรมการแยกออกมาก็บอกว่าสุดๆเลยครับคู่ที่2ของวันนี้เอาละครับหมัดซ้ายล้วงท้องตัดลำตัวแต่ว่าบ้านบึงถึงตัวได้เนี่ยครับแต่งตัวนานไม่ได้นะครับแต่งตัวนานกรรมการจะสั่งหยุดแล้วก็แยกทันทีเอาละครับได้โอกาสขยมวงในบ้านบึงครับลัดล็อกสะพายแรงหนีไม่ออกก็ต้องสู้เข่าเลยครับโอ้โหสมราคาครับเอ้านี่แหละครับไฟแดงบ้านบึงสมวิญญาณของเชอรี่จ็อกกี้มาด้วยกันหมดมาโอ้โหน้ำเงินกระเด็นกระเด้งแล้วก็แทงเอ้าไม่ปะทะไม่ปะทะเอ้าคือวงนอกได้เปรียบอยู่แล้วนะครับทางด้านของบ้านพเดชครับวงในต้องพยายามโต้แบบนี้ครับถือว่ามาถูกทางครับชกถูกวิธีแต่ว่าบ้านบึงก็ต้องหยุดไม่ได้เช่นเดียวกันครับตีเข่าซ้ายครับบ้านบึงครับกรรมการเรียกออกมาครับปั่นปวนแล้วครับตอนนี้ครับบ้านบึงเดินต่อครับหุกซ้ายแล้วก็เจอเหลี่ยมนี้แม่หัวทิ่มไปนั่นครับบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์ในสนามเวลานี้ครับวุ่นวายนะครับยังอยู่ที่วงในเข้าขวาเหน็บเข้าไปโอ้โหฝุ่นตลบเลยครับยกนี้ครับยังมีเวลาตามต่อมัดขวาวันพเดชเข่าซ้ายดักแทงบ้านเบิ้งถึงตัวแล้วยังคว้าไม่ได้ครับบางแข้งซ้ายมัดขวาศอกขวามาโอ้โหต้องบอกว่ามีเท่าไรงัดมาใส่หมดเลยครับเอ้าชนอย่างเดียวบ้านบึงเอ้าวันพเดชเสียไปเอ้าขาที่มุมขวางไปตีไปวันพเดชมิดเอ้าบ้านบึงชนเอ้าตีไปกรรมการแกะแยกได้ข่าว2ดอกครับบ้านพเดชครับบ้านบึงเจอกดดันเหลือเกินนะครับสับศอกขวาครับเจอเข่าซ้ายของบ้านพเดชครับบ้านบึงตีเข่าขวาครับบิดไม่ล้มครับขยับไปต่อครับยังมีเวลาครับในช่วงท้ายปลายยก4ครับตีเข่าขวาครับบ้านบึงครับบ้านพเดชตีซ้ายเจอสายโตจากบ้านบึงครับบ้านพเดชตีเข่าขวาครับบ้านบึงมาซ้ายจวดกันเต็มๆเลยเอาแทงไปฟันมาหมัดไปโอ้โหนี่แทงไปอีกโอ้โหดูเดือดมากเลยดูนะครับแต่ละช็อตไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมนะครับมวยดีวิธีไทยในวันอาทิตย์ที่23เมษายนครับหลังสงกรานต์ครับโอ้สาดกันแบบนี้เลยครับไม่ดุเดือดตรงไหนให้เอาปากกามาวงครับต้องบอกว่าอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ครับจวดๆนะครับแล้วก็ทั้งวาวทั้งเฟี้ยวครับแต่ว่าเลี้ยวไปตะวันออกแน่นอนครับคนนึงชลบุรีคนนึงระยองครับชัยชนะไปอยู่ทางนู้นแน่นอนครับแต่ว่าแหมเซียนบนล็อกนี่ไม่รู้ใครจะชนะใครจะแพ้นะครับตามต่อเลยครับคุณผู้ชมนี่คือความมันที่เกิดขึ้นครับของมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับหยกขาวครับแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hyokkhaw.com คอลลาเจนไดเปปไทด์พักแซมเทียมตราโดนนัด02-026-5888เลี้ยงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายโดยบริษัทพลัสเบล่าไทยแลนด์จำกัด0815545464ครับอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านะครับโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับเอ้ามาชมกันต่อยกสุดท้ายไฟแดงบ้านบึงน้ำเงินวันพเดชเอ้าบ้านบึงโยกเข้าไปเอ้าวันพเดชซ้ายมาเอ้าซ้ายขวาไปบ้านบึงวันพเดชโตมาขวาไปนะครับเรียกว่าต้องลุ้นกันนาทีต่อนาทีครับช็อตต่อช็อตเลยนะครับมาดูยกนี้อยู่ที่ว่าใครจะพลาดนะครับพลาดก็ต้องพลาดให้น้อยที่สุดถึงอาวุธหมัดขวาถึงตัวบ้านบึงวันพเดชขวางหน้าไว้ครับ
มีไม่ออกสู้เขาครับสามเหลี่ยมมุมกลางนะครับอาบขังกันอยู่ตรงนี้เขาขวายัดขึ้นไปใครจะหมดก่อนกันนะครับเข้าไปเข้าละคาไว้ครับบรรพเดชครับกรรมการวรชิตแชมป์ชื่นยกออกมาครับขยับเดินต่อครับทางด้านของบรรบึงบรรพเดชก็ไม่ถอยแล้วนะครับออกซ้ายไปซ้ายหน้าครับบรรบึงก็เตะขวาครับคนหนึ่งเดินคนหนึ่งถอยครับอาวุธได้ไหมครับใครชัดเจนกว่าครับเอาเตะซ้ายครับบรรพเดชบรรบึงพยายามจะตีเข่าซ้ายได้ครับบรรบึงครับตีเข่าซ้ายครับแล้วก็ตีเข่าซ้ายบรรพเดชยังไงโดนเข่าบรรพเดชไป 3-4 ครั้งครับไม่โต้อ้าวหรือว่าพอใจผลงานแล้วครับพอใจผลงานโอ้โหต่างคนต่างโบกยุ่งวายวุ่นวายตรงนี้ครับโบกไม่ให้เดินเนี่ยเอาเตะขวาหลุดครับบรรพเดชบรรพเดชไม่เข้าครับรอดักจังหวะ2ครับบรรพเดชก็ไม่เข้าแล้วครับตอนนี้อ้าวมาลุ้นกันต่อนะครับปลายยกอ้าวนี่นะครับไฟแดงบรรพเดชน้ำเงินบรรพเดชของบรรพเดชเป็นปลายเตะบรรพเดชไม่เข้าแล้วเอาสีหน้าแววตานี่เอาเรื่องเอาเรื่องเอาซ้ายเอาอย่าล้มนะอย่าล้มนะนั่นแหละครับต้องชื่นชมครับชื่นชมนักมวยทั้งคู่ครับออกอาวุธกันได้ดีชื่นชมหัวหน้าคณะที่ทำมวยมาสู้กันต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับตอนนี้โยนความกดดันทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นนะครับให้กับกรรมการให้คะแนนด้านล่างสามท่านแล้วครับต้องบอกว่าทุกคนทำงานหนักครับเอาแข้งขาบ้านเริงมายังมีเวลาครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ให้คะแนนด้านล่างสามท่านนำเกิดมีศาสตร์สุนทรศิวลาแล้วก็ฉัตรชัยสอนทาครับนั่นสิครับจะไปทางไหนล่ะครับมองยังไงก็ได้มองให้เหมือนกรรมการครับครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแน่นอนครับปัญหาคือมองไม่ค่อยเหมือนเนี่ยครับเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างก็ยังลำบากเลยอ้าวเตะตัดล่างไปครับทางด้านของวันพระเดชขยับเข้าไปครับบ้านบึงไม่เข้าวันพระเดชไม่เข้าครับเอาละครับมีเวลาเต้นกัน29วินาทีครับตามสบายครับตามสบายครับที่ผ่านมาถือว่าทำหน้าที่ได้ดีแล้วครับเข้มข้นตั้งแต่ยกแรกครับคู่นี้ครับอ้าวปลายยกแล้วนะครับไฟแดงบ้านเมืองน้ำเงินบ้านพระเด็ดนะครับอ้าวลุ้นกันเลยทีเดียวไม่เข้าแล้วต่างฝ่ายต่างไม่เข้าอ้าวแหมไม่รู้ว่าต้องผิดหวังกันไปคนแล้วไฟแดงบ้านเมืองนะครับน้ำเงินบ้านพระเด็ดชกในพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะครับ126ปอนด์อ้าวหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่เดียวครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับต้องชื่นชมเลยนะครับชื่นชมเลยครับทำงานหนักด้วยกันทุกคนทุกฝ่ายนะครับทั้งนักมวยทั้งหัวหน้าคณะกรรมการด้านบนแล้วก็ด้านล่างให้คะแนน3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์สุนทรศรีบาลาแล้วก็ชัดชัยสอนทาครับรวมคะแนนแล้วก็ไปที่ทางด้านของบ้านบึงครับบ้านบึงเพชรบ้านบึงหรือว่าบ้านบึงโตโยต้าระยองน้องชายของสลาตันครับไอ้หนูดาวรุ่งดาวโรจน์อนาคตดีวัย18ปีจากบ้านบึงชลบุรีครับเฉือนชนะคะแนนไปแบบสนุกดุเดือดครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด